สวัสดีค่ะสนามสูบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมนะคะชมรมไก่ชนหนองคูนั่นเองค่ะลายเสื้อกับสีเสื้อวันนี้นะคะเจ็บมากๆโหดมากๆนะคะให้ดูนะคะสีจริงคือสดแบบในกล้องเลยเรียกว่าเป็นสีชมพูเข้มแบบเข้มมากๆมากๆนะคะสดมากเลยแล้วก็สีสวยมากเลยเพราะว่าเป็นโทนสีชมพูเข้มนะคะเล่นกับโทนสีดำนั่นเองแล้วก็เป็นคอปกด้วยงานสวยมากเลยพิเศษเพิ่มเติมนะคะสำหรับงานวันนี้นะคะก็คือเรื่องของกระเป๋าเสื้อนั่นเองค่ะพรึบอ้าวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะงานกระเป๋าเสื้อที่เห็นวันนี้นะคะก็คือจะมีรูปโลโก้นะคะแล้วก็มีรูปไก่ด้วยอยู่บนกระเป๋าเสื้อเลยอันนี้เป็นจุดเด่นของงานเสื้อเลยนะคะเพราะว่างานเสื้อทั่วไปเนี่ยส่วนมากเขาก็จะเป็นกระเป๋าสีๆใช่ไหมคะแต่ทีมนี้นะคะชมรมไก่ชนหนองคูนะคะจากเจ้าสังเวียนนะคะเขาก็ระบุมาเลยว่าที่กระเป๋านะคะขอมีโลโก้ไก่นะคะแล้วก็ชื่อทีมชื่อชมรมใส่เอาไว้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นดีไซน์นะคะที่ลูกค้าสั่งได้นะคะถ้าชอบแบบนี้ก็สามารถสั่งได้อันนี้คืองานด้านหน้านะคะงานด้านหน้าที่เป็นงานคอปกสำหรับคอปกนะคะก็เลือกสีได้ค่ะอย่างสำหรับทีมนี้เพิ่มความเท่นะคะก็คอปกเป็นสีดำเหมือนงานโปสเตอร์เลยค่ะสีเข้มเหมือนกันนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็นงานเสื้อสีดำนะคะแขนจะตัดขอบด้วยสีชมพูอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นเพิ่มเติมนะคะส่วนงานเสื้อที่เป็นแขนสีชมพูนะคะก็จะเล่นแถบที่เป็นสีชมพูอ่อนนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะทำให้เสื้อมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนงานเสื้อสีพื้นนะคะก็จริงๆอ่ะถ้ามองใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าตรงลายเสื้อจะเหมือนมีลายพรางเล็กๆสีอ่อนๆอยู่นะคะคือเป็นสีชมพูเข้มตัดกับสีเข้มตัดกับสีอ่อนนั่นเองนะคะอันนี้คืองานของด้านหน้านั่นเองค่ะส่วนงานด้านหลังนะคะให้ดูงานด้านหลังงานด้านหลังนะคะเด่นมากสวยมากชัดมากๆนะคะก็จะเป็นชื่อโลโก้เลยค่ะโลโก้ชมรมไก่ชนหนองคูนั่นเองนะคะเด่นที่เด่นอาจจะเป็นสีทองเหลืองๆนะคะกับสีขาวเพราะว่าพอตัดกับสีเสื้อที่เป็นโทนสีเข้มอะค่ะสีเนี่ยก็จะเด่นมากเลยเห็นชัดมากแล้วก็พลาดไม่ได้นะคะก็คือภาพนี้นั่นเองค่ะนี่อันนี้น่าจะชื่อเจ้าสังเวียนแน่ๆเลยเจ้าไก่เงินล้านตัวนี้น่าจะชื่อเจ้าสังเวียนอันนี้เดานะคะแต่ถ้าไม่ถูกก็ขอโทษจริงๆค่ะแต่ว่าเห็นภาพไก่แล้วโหดุมากโหดมากนะคะก็สำหรับใครที่อยากทำเสื้อทีมสวยๆแบบนี้นะคะจากทีมงานเหมือนของชมรมไก่ชนนะคะหนองคูก็ติดต่อมาได้นะคะงานเสื้อเราดีไซน์ได้ทุกสีเลยค่ะชอบสีอะไรก็สามารถสั่งได้นะคะที่สำคัญงานจริงสวยคมแล้วก็ชัดมากๆนอกเหนือจากตรงด้านหน้าและด้านหลังที่มีภาพไก่แล้วนะคะสำหรับทีนี้นะคะตรงแผนเสื้อก็จะมีภาพไก่ด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันค่ะที่ซูมใกล้ๆอยู่ตอนนี้นะคะคือตำแหน่งของแขนเสื้อนะคะตั้งใจจะให้ดูว่างานจริงนะคะที่เราผลิตให้ลูกค้านะคะงานจริงสวยแล้วก็คมแล้วก็ชัดมากๆนะคะอันนี้คืองานซูมมาใกล้ๆนะคะแล้วก็เพื่อจะให้เห็นภาพไก่ได้ชัดเจนพรึบนี่คือตำแหน่งงานจริงค่ะคือบริเวณที่อยู่แขนนั่นเองนะคะนี่คืองานแขนเสื้อค่ะนี่ค่ะพอใส่งานแล้วจะสวยมากๆเลยนะคะหันข้างก็เห็นภาพไก่นะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเห็นเป็นภาพของกระเป๋านั่นเองค่ะกระเป๋าที่จะมีภาพไก่กับชื่อทีมอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะว่างานจริงนะคะกระเป๋านะคะสามารถใช้งานจริงได้ด้วยค่ะนี่เดี๋ยวล้วงมือให้ดูนะคะอันนี้คือฝ่ามือนะคะถ้าล้วงเข้าไปก็เต็มมือเลยค่ะถ้าใส่ปากกาใส่กระดาษใส่โพยนะคะสบายมากใส่ได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราตั้งใจจะเย็บงานนะคะเย็บชิ้นงานให้ละเอียดแล้วก็ให้แน่นหนาหน่อยเพื่อที่ว่าเวลาใช้งานบ่อยๆค่ะจะไม่มีปัญหาเรื่องงานเสื้อมีปัญหาเลยแล้วก็เพิ่มเติมให้อีกตำแหน่งหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของงานพิมพ์ลายตำแหน่งนี้ค่ะอันนี้ค่ะที่จะเป็นงานตรงตะเข็บของคอเสื้อที่เป็นกระดุมตรงนี้นะคะถ้าดูดีๆนะคะเนี่ยจะเป็นลายต่อกันเลยก็คือสีชมพูกับสีดำนะคะลายตรงสาบตรงเสื้อเนี่ยค่ะจะไม่ได้เป็นสีเดียวแต่ว่าเป็นลวดลายอันนี้คือความพิเศษของงานเสื้อที่เราทำขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้านั่นเองนะคะส่วนซับด้านในนะคะสันด้านในนะคะก็จะเป็นสีดำเพื่อว่าเป็นสีโทนเดียวกับตัวเนื้อผ้าสีดำฝั่งนี้นะคะแล้วก็กระดุมนะคะใช้งานจริงค่ะก็จะติดได้2กระดุมเลยนี่อันนี้ขออนุญาตติดกระดุมให้นะคะสำหรับตัวนี้ปกติจะไม่ได้ติดให้นะคะเพราะว่าจะให้ลูกค้าไปติดกระดุมเองค่ะก็งานจริงสวยมากค่ะส่วนงานด้านหลังนะคะให้ดูงานด้านหลังนะคะนี่อันนี้คืองานด้านข้างค่ะแล้วก็งานด้านหลังค่ะสำหรับงานด้านหลังนะคะที่บอกว่ามีภาพไก่ค่ะงานจริงก็จะสวยคมชัดแบบนี้เลยค่ะใครที่ชอบงานสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อมาได้นะคะที่
0634499282นะคะใส่ภาพไก่ตัวเองได้ใส่ชื่อชมรมตัวเองได้เลยค่ะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะชมรมไก่ชนหนองคูนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวรีบจัดส่งให้เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ